ตรมอุตุนิยมคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนะคะประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนลูกใหม่ค่ะที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนเอตาวซึ่งเป็นพายุระดับ3หรือพายุโซนร้อนโดยระบุว่าพายุนี้นะคะได้เคลื่อนตัวจากทะเลจินใต้ไปทางทิศต,ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมง mm hmm. ก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่10ถึงวันที่11พฤศจิกาย,ยนค่ะ หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดริเบชันแล้วก็ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงประเวณประเทศกัมพูชาส่งผลให้ภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตวนออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงขอให้เกษตรกรประเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วย ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กของไทยขณะนี้พบว่าประเทศไทยมีลมแรงแล้วก็มีฝนเล็กน้อยสภาพอากาศไม่เอือ้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันสำหรับสภาพอากาศในวันนี้คาดว่าทั่วทุกภูมิภาคจะมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูม,มิจะลดลง1-3สาองศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะขณะที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุดนะคะก็อยู่ที่22ถ23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่29 31องศาเซลเซียสค่ะ